กี่ภพกี่ชาติไม่รู้เหมือนโจทย์ได้ตั้งใจว่าได้ตั้งคำถามกับพ่อท่านว่าถ้าคนจะไม่ทุกข์เพราะความกลัวถ้าคนจะไม่ต้องเสียใจเพราะความสูญเสียจิตใจก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต้องรู้เป้าหมายของชีวิตที่ผมถามว่านะเพราะว่าคนที่อยู่ในการพอได้ยินเสียงปืนอะไรแล้วไม่บ้าไม่อะไรมากไม่สติแตกก็แสดงว่าเขาจะรับรู้ในตัวเองว่าอ๋อเกิดความกลัวแล้วความกลัวหายไปอ๋อความกลัวไม่เที่ยงอ๋อแล้วเขาคิดอย่างไรเขาถึงจะสลายความกลัวได้แสดงว่าจิตใจในการที่จะตั้งเป้าหมายจะเสียสละมันคุมความกลัวทะลวงจิตใจไม่ได้อะไรเป็นต้นผมต้องการไปถึงตรงนู้นครับซึ่งพี่น้องก็สามารถพี่น้องก็สามารถจะขอรับแผ่นซีดีนี้ไปฟังแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาไตร่ตรองดูได้ว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะพัฒนาตัวเราเองให้เกิดความกล้าเพื่อทำหน้าที่สูงสุดเพื่อความภาคภูมิใจในชีวิตยังไงได้บ้างก็โอเคแหละสูงสุดก็ยังไม่ได้ก็ต้องไต่ระดับไปไงครับชีวิตมันอยู่สูงสุดคุณเอาอะไรเป็นเป้าหมายกว่าคุณจะเข้าสู่เป้าหมายได้คุณก็ต้องเดินเส้นทางเดินไปมันจะพุ่งไปก้าวกระโดดไปสูงสุดได้เลยเหรอครับจะง่ายขนาดนั้นเลยทำใจอ่ะแต่ถ้ามองกลับกันก็คือระบบทักษิณไม่มีทางชนะได้ไหมครับปิดประตูชนะแต่ว่าก่อนที่จะปิดประตูได้ปิดบัญชีดีกว่าปิดประตูชนะปิดบัญชีประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันจะต้องสูญเสียเรื่องในชีวิตอีกเยอะไงผมถึงพยายามที่จะใช้รายการนี้ทะลวงไงให้คนที่มีหน้าที่ทำหน้าที่วันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พี่น้องประชาชนด้วยกันเถอะอย่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเลยโดยเฉพาะพวกที่รับราชการทั้งหลายอ่ะได้เวลาแล้วล่ะที่คุณจะต้องทำบุญคือชำระความเห็นแก่ตัวของคุณชำระความกลัวว่าคุณจะต้องคล้ายว่าในตำแหน่งของคุณอะไรยังไหมจะสู้ไหมถ้าไม่สู้คุณก็แสดงว่าคุณไม่ถือโอกาสที่จะสั่งสมบุญให้กับตัวเองไงแต่เมื่อวานนี้แม้คนไม่รู้จักว่าพี่น้องจังหวัดตราดที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นใครแต่หลายคนก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ควรจะสูญเสียนั่นไงถ้าเกิดมีคนทำหน้าที่อย่างถูกต้องถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องนี่แหละถ้าลงคนสมบัติได้ก็ต้องสลายอะไรเพื่อให้มันไม่ต้องเกิดสูญเสียอีกไม่ใช่ไปดอนเมื่อไหร่ทหารจะมาปิดเกมจะได้ไม่ต้องเกิดสูญเสียเอาแล้วตัวเราก็ทำได้ทำไมตัวเราไม่ช่วยกันทำครับกลายเป็นว่าโยนให้คนอื่นโยนให้ตัวเองก็ไม่ทำอะไรก็เห็นแก่ตัวไงครับแล้วนิสัยอย่างนี้ถ้าคุณรักษานิสัยอย่างนี้ไว้ก็เป็นบาปในตัวคุณไงครับแต่ว่าถ้าลองคุณตะลวงความเป็นบาปในตัวคุณออกก็ได้บุญไงบุญคือการชำระบาปในตัวเองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ฝากท่านตัดสินใจแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญถูกต้องแล้วนี่ไงคุณจะเปิดประเด็นหรือยังนี่กำลังจะเปิดประเด็นท่านไงว่าพี่น้องที่แสดงความคิดเห็นมานะครับมีข่าวแจ้งก่อนข่าวหนึ่งก็คือข่าวแจ้งจากศูนย์รวบรวมข้อเท็จจริงและภาพถ่ายที่เกิดเหตุการณ์นะครับที่สำนักงานเลขาธิการเลขานุการกองทัพบกขอความร่วมมือมาอย่างนี้นะครับใครมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่เชิงสะพานผ่านฟ้าวันที่18ที่ผ่านมาขอให้ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจะเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมของสรสในวันดังกล่าวเพื่อความกระจ่างแจ้งของประชาชนตรงนี้ได้บุญเพราะว่าจะได้เป็นการทำอะไรที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นได้บุญครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลร่วมกันนะครับเป็นการศึกษาภาคสังคมซึ่งทางสำนักงานเลขานุการกองทัพบกท่านก็เสียสละมาดำเนินการเรื่องนี้ให้นะครับท่านที่ฝากประเด็นนะครับขออันแรก เรื่องชายแดนสารโลกตัดสินหรือยังครับจากกทมครับตัดสินแล้วแพ้ไงครับจะมาอ้างว่าแพ้มากใกล้เคียงภาษาพม่าเป็นของกัมพูชาครับอะไรใช้อะไรมันเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรพื้นที่เพียงเล็กน้อยใช่ไหมใช่จังหวัดผาอะไรพื้นที่จังหวัดผาอะไรมันเรียกแปลเป็นไทยครับครับประเด็นที่สองนะครับทางใต้ไม่มีความสงบเพราะมาเลเซียหลอกต้มมาเลเซียไม่อยากให้สงบใช่หรือไม่เมืองไทยจะไม่สงบถ้าทักษิณไม่ตายได้เดี๋ยวนะครับหนึ่งจะเอาสองได้สองจะเอาสามใช่หรือไม่จากคุณชายปัตตานีครับอย่าไปโทษมาเลเซียเป็นหลักเลยคนไทยกันเองนั่นแหละโทษคนไทยด้วยกันก่อนอย่าไปโทษคนอื่น โทษคนอื่นก็ไปนั่นเลยมาเลไม่ใช่พวกกูอ้าวต้องให้มาเลแก้ก่อนจะไปแก้กำหนดมาเลเนี่ยกำหนดตัวเราเองได้แก้คนไทยก่อนกำหนดตัวเราคุยกับคนรอบข้างให้เข้าใจแล้วขยายวงนะครับจากคุณเบนกทมอย่าจัดชุมนุมกันตามหัวเมืองเลยอันตรายมากขอให้เข้าร่วม
ที่เดียวกันที่กทมดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเรากันเองอ้าวฝากก็ไม่คิดโอเคเป็นข้อมูลนะครับจากคุณเล็กสายสองตำรวจชั้นผู้น้อยที่ถูกสั่งมาสลายม็อบสมัครใจมาหรือมาโดยคำสั่งผู้ใหญ่รู้หรือไม่ว่าการชุมนุมคราวนี้เป็นการชุมนุมอะไรผู้ชุมนุมเขาทำผิดอะไรหรือเปล่ามันทำไมจะไม่รู้ครับแต่ว่ามันกำลังจะทำคะแนนในสายตาทักษิณไงเพื่อจะได้เลื่อนยศเลื่อนชั้นอะไรต่ออะไรก็อธิบายไปแล้วครับก็อธิบายไปแล้วนะครับครับสายแรกครับสวัสดีครับสองท่านค่ะครับเชิญครับคืออย่างนี้ค่ะที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเนี่ยถูกต้องเลยค่ะทีนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ดูช่องนี้หรือว่าไม่ได้ดูสื่อทางเลือกเนี่ยเราจะทำยังไงให้ฟรีทีวีเนี่ยเขามาทำหน้าที่เพราะเข้าถึงประชาชนได้ทั่วหมดเลยถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องพูดอะไรให้มันชัดเจนถูกต้องเพื่อให้ประชาชนไม่สับสนตาสว่างแล้วก็มีความรู้สึกที่เห็นแก่ประเทศชาติแล้วแต่ละคนพอเข้าถึงตรงนี้อย่างที่อาจารย์บอกใครทำอะไรได้มันจะออกมาเองนะคะทีนี้ส่วนข้าราชการเนี่ยคือสื่อเนี่ยเราต้องให้เขาทำหน้าที่สักทีเขาจะลอยตัวแล้วก็พร้อมที่จะเข้ากับฝ่ายชนะอยู่เสมอเนี่ยและไม่ให้ตัวเองสูญเสียอะไรเลยไม่ว่าค่าโฆษณาผลประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยถามว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่พ้นที่จะต้องรับวิบากกรรมมันจะเป็นตาบาปของคุณอย่างที่อาจารย์พูดและเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงนะคะหนีไม่พ้นส่วนข้าราชการที่บอกเนี่ยค่ะเราต้องแยกปล่อยน้ำเสียออกจากอ่างปลาแล้วปล่อยให้ปลาที่มันเน่าเนี่ยนอนดิ้นอยู่ในนั้นทำยังไงให้ข้าราชการพวกนี้คิดหากันใครได้ยินได้ฟังไปปรึกษากันมันมีวิธีออกเยอะแยะหาจานตั้งกรุ๊ปไลน์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วจะทำยังไงให้ข้าราชการที่มันเลวเนี่ยจะได้ถูกแยกออกมาอย่างเด่นชัดครับแต่ถ้าพวกคุณไม่ทำนอกเหนือจากมันเป็นตราบาปในวันที่คุณจะสิ้นลมหายใจเนี่ยกรรมนี้มันจะผุดขึ้นมามันห้ามไม่ได้เลยค่ะอาจารย์เพราะเรื่องนี้ดิฉันเคยเห็นมาแล้วหลายคนที่ทำบาปอะไรบางอย่างไว้นานเนี่ยแต่พอถึงลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันผุดขึ้นมาแล้วหนีไม่พ้นนั่นคือนรกคือที่ไปของคุณแล้วที่สำคัญคือถ้าเราแยกชัดเอาน้ำเสียออกจากอ่างปลาได้เราจะเห็นปลาเน่าเมื่อเห็นปลาเน่าแล้วเนี่ยปลาเน่าพวกนี้จะต้องถูกดำเนินคดีใครจะวางเฉยใครจะทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับไหนไม่ว่าจะมีอำนาจใหญ่โตตำแหน่งยังไงยิ่งมีตำแหน่งใหญ่อำนาจเยอะหน้าที่มากเนี่ยยิ่งต้องทำถ้าไม่ทำคุณโดนหนักแน่ทั้งอนาคตที่ประชาชนชนะเพราะดิฉันเชื่อว่าประชาชนชนะอยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงไม่ให้บอบช้ำมากเพื่อเราจะได้ตั้งหลักปฏิรูปประเทศนะคะก็อยากจะฝากตรงนี้ขอบคุณมากค่ะครับพูดถึงสื่อเสรีเราก็พูดผ่านไปแต่ว่าจริงๆก็ฝากไปถึงเลขาธิการกปปส.ทำไมไม่คิดจะไปล้อมสื่อฟรีทีวีทั้งหมดทำไมไม่ทำ อย่างอื่นทำไปได้แต่ว่าไอ้โทรทัศน์อะไรทำไมไม่คิดจะไปล้อมเพื่อให้มันรายงานข่าวของประชาชนทำไมไม่ทำข่าวก่อนมีแต่ว่าถ้าพูดว่าเรายังไงให้ฟรีทีวีเสนอเขาไม่เสนอหรอกถ้าไม่ออกแรงอะอย่างเขาก่อนพี่ไปช่วงแรกๆนั้นเหมือนกับว่าสมาคมสื่อก็บอกไปแทรกแซงสื่อกดดันสื่อตรงนี้ท่านจะบอกกลัวถอยแล้วจะบอกสมาคมสื่อครับไอ้จิตใจนี่มันเกิดตรงนั้นมันเป็นจิตวิญญาณของนักเลือกตั้งไม่กล้ามีอะไรกับสื่อซัดเข้าไปแรงๆเลยจะไปกลัวอะไรถ้าจะปฏิรูปประเทศนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่ทางวิชาการก็ควรจะเอาความถี่ของสื่อฟรีทีวีเอามาประจานให้เห็นว่าเมื่อเกิดสถานการณ์กับบ้านเมืองสื่อฟรีทีวีทำหน้าที่หรือไม่เพื่อเป็นข้อมูลนะครับครับสวัสดีครับสายต่อไปครับเชิญครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์ท่านได้เลิกครับเชิญครับจากบางบอนนะคะบางบอนครับค่ะเดี๋ยวหนูถามก่อนอีนางทูตคิดตีที่หน้าเนี่ยมันโดนย้ายแล้วเหรอคะเห็นมีข่าวว่ามันโดนย้ายไปเกาหลีใช่หรือเปล่าคะคนไหนอะครับอ๋อทูตอเมริกาเขาไม่ได้ถูกย้ายเขาครบวาระประเทศไทยอ๋อไปพูดไปเรื่อยเขาครบวาระ4ปีตามปกติของเขาครับถึงถามท่านนี่ไงเพราะว่าข้อมูลไม่แน่ใจครับค่ะเดี๋ยวคิตตี้ครับครับเดี๋ยวหนูขอด่าอีนางเดียที่มันสวยเพราะพ่อมันตายหน่อยนะครับเราแม้ใช้เวลาเพื่อด่าคนเหรอไม่เชื่อมันทำตัวเป็นผ้านาไม้ปิดรูอีปูไงโอ้คุณแรงนะคะตอนนี้ให้มันเตรียมตัวเลยมันจะต้องลงไปที่นรกแล้วตั้งคำถามไปตอบพ่อมันว่าพ่อมันจะต้องถามมันว่าลูกรู้ไหมใครฆ่าพ่อลูกนะคะ
เพราะว่ามันไม่มีสามัญสำนึกเลยพ่อมันตายทั้งคนมันเอาแค่สวยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่ตากไอ้ที่จังหวัดตากนะฮะมันเป็นเขมรหมดเลยนี่ไงครับหนูเคยไปนะปั๊มน้ำมันเอ่ยร้านอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยรัฐบาลไทยอ่ะมันปล่อยให้เขามาทำกิจการอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้มันถือว่าแย่งอาชีพคนไทยถูกป่ะคะจ๊ะจานน่ะเดี๋ยวกปปส.หนึ่งในคณะกรรมการท่านชัยวัฒน์เราต้องไปปฏิรูปจังหวัดตราดกันนะต้องไปเช็คหมดเลยโรงงานอุตสาหกรรมท่านฝีมือท่านนะหนูเชื่อฝีมือเราต้องไปช่วยกันดูเลยตรวจสอบให้หมดเลยค่ะครับว่าไหนที่มันไม่ถูกต้องต้องขับสายไล่ส่งมันออกไปให้หมดเลยนะตอนนี้แรงงานคนไทยก็ไม่รู้ไปไหนให้คนต่างชาติอ่ะเขามาแย่งอาชีพแล้วก็ทำให้พวกเราอ่ะเดือดร้อนลำบากดูบางคนก็คิดไปทำนาทำไร่ทำนาก็โดนเขาโกงอีกเนี่ยเราต้องกลับมายึดอาชีพเดิมๆนะหนูเคยขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวโอเคนะคะคนไทยรักชาติขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคือที่มันเข้ามามากเพราะว่าทุกหัวพูดจริงๆตำรวจได้ตังเนี่ยคือสิ่งที่ท่านพูดว่าผลประโยชน์ที่ภาค2เนี่ยมันมากรองจากกทม.มันก็เลยเป็นผลประโยชน์ใหญ่ส่วนประเทศจะชิบหายวุ่นวายไงกูไม่สนกูเอาเงินเข้าไปของกูก่อนเอานั้นปากประเด็นนี้เยอะมันจะจบแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวไปประเด็นเร็วๆเลยนะครับประเด็นอ้าวบอกว่าสถานีตำรวจเกือบทุกที่เปิดแต่ทีวีเสื้อแดงตำรวจเป็นศัตรูกับประชาชนบ้านเมืองจะสงบได้ยังไงจากคนขอนแก่นอ้าวไม่มีคำถามครับไม่มีคำถามเป็นการบอกเฉยๆนะครับฝากถามอาจารย์ชัยวัฒน์ว่า1ทหารทำอะไรอยู่ตรวจสอบเรื่องทหารเขมรฆ่าคนไทยถึงไหนแล้วทหารไอ้ตรงนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังจันทบุรีตราดของกองทัพเรือครับ2กปปส.แถลงตั้งรัฐบาลประชาชนตั้งนายกองกลางและทุนเกล้าเพื่อปฏิรูปเพื่อขอให้ทหารเรือมายืนข้างกปปส.เพื่อให้มีน้ำหนักจะเป็นไปได้หรือไม่อ้าวก็ว่าไปครับเป็นข้อเสนอนะครับ3 อยากให้ปฏิรูปเกี่ยวกับน้ำมันทำให้ประเทศเป็นแบบประเทศซาอุดีอาระเบียประชาชนมีผลประโยชน์ร่วมทุกอย่างจากคุณมณีชนบุรีซาอุดีเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ร่วมจริงเหรอซาอุดีใช่เหรอพอดีเขาให้สวัสดิการประชาชนอ๋อเลยคือสามารถที่จะไม่ต้องใช้ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันแล้วก็ลูกเต้าก็ได้สวัสดิการประมาณนี้นะครับจากคุณพลทรัพย์ที่ประจวบนะครับอยากให้ชาวนาเก็บข้าวเปลือกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกใหม่เมื่อขายไปหมดจะเอาอะไรไปปลูกใหม่มันไม่ใช่อะไรเวลานี้เงินไม่มีติดบ้านเลยค่าเช่ารถไถค่าอะไรมันไม่มีค่าน้ำมันมันจะไปปลูกอะไรคือไม่มีเงินเลยตอนนี้นะครับไม่มีเลยไอ้ควายเควยก็ไม่มีขายหมดแล้วครับจากคุณเล็กอ่างทองนะครับบอกว่าขอให้อาจารย์ชัยวัฒน์ช่วยวิเคราะห์ม็อบชาวนารถอีแตนที่มีคนของพรรคบรรหารเป็นแกนนำว่าม็อบนี้เป็นอย่างไรครับก็รับจ้างบรรหารมากระจบไม่มีการอธิบายเยอะจากคุณเพนสงขลานะครับบอกว่าแกนนำเสื้อแดงเอาป๊อปคอร์นกรอกปากให้หมดทั้งลูกและบริวารทักษิณให้กินเหมือนผลไม้พิษอย่าให้เผยแพร่ต่อไปเอาฝังดินให้เป็นปุ๋ยให้หมดปลูกต้นไม้ใหม่ด้วยสายพันธุ์ดีๆจะดีไหมโอ้ไอ้นี่ไอ้นี่คิดฆ่าเขาเลยนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ วันนี้ถ้ามองว่าสถานการณ์จะจบเร็วท่านจะให้คำตอบยังไงขึ้นกว่าเหตุปัจจัยฮะไม่มีใครรู้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่วันนี้คุณในเรื่องของหัวใจผมว่าผมต้องการไม่อยากเห็นคนไทยตีกันจนน้องเลือดบาดเจ็บล้มตายโดยหลงเชื่อของกลุ่มคนสีแดงจะเป็นตัวเคลื่อนออกมาครับแล้วก็มันจะทำให้สถานการณ์มันบานปลายไปไม่น้อยถ้าจะไม่ประเทศไทยบอบช้ำมากกว่านี้ความร่ำรวยของแกนนำเสื้อแดงขี้ข้าครับนั่นคนที่มีหน้าที่ก็ต้องจบสถานการณ์ให้ได้นะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณท่านนายพลคนกล้าท่านพลเอกวิริย์เก่งเรียนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 11:00 นนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับผมได้เลิกเหมือนนานและทีมงานช่อง13สยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีการฉายซ้ำช่วงหลังเวลาเที่ยงคืนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตามวันนี้ผมและอาจารย์ชัยวัฒน์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ